สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมี่ผัดสีชมพูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยถูกปากมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดเต้าหู้ของเรากันเลยครับเต้าหู้ขาว2ก้อนนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับทอดให้ผิวด้านนอกของเขาสุกเหลืองนะครับเราก็ทอดเต้าหู้ของเราจนผิวด้านนอกของเขาสุกเหลืองนะครับขั้นตอนนี้ครับตักเขาขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปทอดไข่กันเลยครับไข่ไก่6ฟองนะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะครับแล้วก็ตีไข่เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เทไข่ของเรานะครับใส่กระทะทอดเลยนะครับเราจะทอดไข่ของเราให้สุกเลยนะครับแล้วก็สับเขาเป็นชิ้นๆ นะครับเพื่อนำไข่ของเราไปผัดกับหมี่ชมพูนั่นเองนะครับเราก็ทอดไข่ของเรานะครับสับไข่เป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนะครับตักไข่ของเราไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดหมี่ชมพูกันเลยครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอย50กรัมนะครับเจียวหอมแดงของเราให้สุกเหลืองเลยนะครับหอมแดงของเราก็เจียวจนสุกเหลืองครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำปลา100 ml น้ำตาลทราย50กรัมน้ำมะขามเปียก100กรัมแบบเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำซอสของเรานะครับให้เขาเดือดและมีความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนน้ำซอสของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้ครับใส่ซอสแดงลงไปนะครับผมก็ใช้เป็นซอสแดงเย็นตาโฟนะครับ150 ml นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วนะครับก็เคี่ยวให้เข้ากันเลยนะครับให้น้ำซอสกับน้ำซอสแดงนะครับเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วเราก็เคี่ยวเขาจนเดือดและมีความเข้มข้นนะครับก่อนที่จะใส่เส้นหมี่ลงไปนะครับน้ำซอสของเราก็มีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้ตามด้วยหมี่ขาวไวๆนะครับ2ห่อนะครับผมนำไปแช่น้ำไว้10นาทีจนเส้นนิ่มนะครับใส่ลงไปผัดให้เข้ากันเลยครับผัดจนน้ำซอสนะครับซึมลงสู่เส้นหมี่นะครับจนเส้นหมี่เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะครับและมีความแห้งนะครับขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ผัดหมี่ของเราจนหมี่ของเราเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะครับและมีความแห้งนะครับตามด้วยถั่วงอก300กรัมนะครับถั่วงอกเราก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับเต้าหู้ที่เราทอดพักไว้นะครับแล้วก็ไข่สับนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหั่นท่อน10ต้นนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูหมี่ผัดสีชมพูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยครบรสมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมี่ผัดสีชมพูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้